ต้นหอมอึ้งบอยเล่าเจอเต๋าสมชายถามตรงเบอร์นี้ถึงจะเคยบอกมาแล้วหลายครั้งว่าเป็นแค่เพื่อนกันแต่ก็ไม่ค่อยมีใครเชื่อล่าสุดหนุ่มพิษณุจุฑานิ่งสกุลหรือบอยพิษณุนิ่งสกุลมาโปรโมทละครเรื่องที่สุดของหัวใจพร้อมกับเพื่อนสาวสุดซีต้นหอมสกุลตลาเทียนไพโรจน์ที่ช่อง3ก็เปิดใจอีกครั้งเรื่องที่หลายคนสงสัยว่าบอยต้นหอมเคยคิดกันเกินเพื่อนใหม่สมมุติวันนี้ถ้าทั้งคู่โสดมีสิทธิที่จะคบกันไหมต้นหอมไม่มีค่ะไม่ต้องคิดเลยค่ะไม่มีแน่นอนบอยไม่มีมีต้นหอมตอบเหมือนใบเฟิร์นเลยว่าไม่มีมีแต่หลังจากนั้นหัวเราะแต่นั่นน้องนายไงบอยหัวเราะผมมันทำไมแหมแหมบอยซัพพอร์ตต้นหอมตลอดต้นหอมมันเป็นเพื่อนที่สนิทกันหวังดีต่อกันไม่มีโมเมนต์ของความรู้สึกของการอยากกินเลยไม่มีเลยบอยหลายคนชอบถามเคยได้กันว่าอะไรอย่างนี้ต้นหอมจริงเหรอบอยมีได้กันยังวะต้นหอมใครถามอ่ะบอยเต๋าสมชายหัวเราะต้นหอมหัวเราะตอนแรกจะบอกว่าใครถามกูจะด่าให้บอยเต๋าสมชายเข็มกลัดไอ้บอยมึงเคยได้กันยังวะหัวเราะกูว่ามึงเคยพี่เต๋ามันไม่มีอะไรจริงๆมึงไม่ต้องมาโกหกกูหัวเราะแล้วเราตอบว่าบอยไม่เคยจริงๆเมาไม่นับแพ้หัวเราะต้นหอมหัวเราะมึงนี่นะอย่างนี้ในโซเชียลก็ชอบบอกว่าไม่เชื่อหรอกไอ้คู่นี้ชอบกันชอบกันจะบอกว่าเชื่อเถอะไม่ตอแหลจริงๆเป็นเพื่อนบอยเป็นเพื่อนกันจริงๆแล้วผมก็แต่งงานแล้วด้วยหอมต่อไปเขาก็ต้องเจอคนดีๆปล่อยให้เขาเจอคนดีๆ ดีกว่าต้นหอมไม่ใช่ไทยหอมด้วยบอยมึงให้แบบกูเลยต้นหอมอย่างอะไรมึงดูด้วยค่ะบอยสมัยเป็นเด็กนั่งริ้งก็ชอบอยู่นักร้องกลางคืนหัวเราะต้นหอมเขาจะคิดว่าต้องคู่กันนักร้องกลางคืนกันเด็กนั่งริ้งหัวเราะบอยก็ใจนะให้หอมยืมเงินเยอะมากบอยให้ยืมตลอดหลายครั้งแล้วนะหอม3ครั้งแล้วยืมใหญ่ๆทั้งนั้นยืม2ล้านครั้งหนึ่งออกรถยืมแสนหนึ่งแล้วก็ไปเยอรมันก็ยืมอีกเรื่องนี้ตลกมากยืมเงินบอยแล้วมันเอาไปลงไอจีแล้วมันเป็นข่าวใช่ไหมแล้วแฟนดาด้าเขาเป็นคนเกาหลีแล้วเขาก็รู้ข่าวนี้เพราะเขาเห็นข่าวปรากฏว่าเราไปยืมเงินดาด้าตอนไปเยอรมันใช้บัตรเครดิตดาด้ารูปทุกอย่างที่อยากได้เจสันเขามาถามบอยต้นหอมนี่เขาคืนตังบอยหรือยังกังวลแทนเมียหอมยืมเงินทั้งคลิปเลยบอยเป็นมิจฉาชีพไปเลยเจสันถึงกับถามบอยต้นหอมคืนเงินอยู่หรือยังเขาคงเห็นว่าเมียเขารูดเงินให้หอมหัวเราะหอมด้วยความที่เราไม่ได้ไปต่างประเทศสนานบัตรเครดิตมีวงเงินแค่แสนเดียวแล้วเราลืมว่าเราต้องเปิดวงเงินบัตรเครดิตแสนหนึ่งมันก็ไปทำอะไรไม่ได้ช้อปปิ้งอะไรก็หมดแล้วบอกได้ยืมหน่อยมีไหมบอยมีไหมให้ทุกคนรูดให้บอยเอากระเป๋าใบนี้รูดหน่อยน่าเอาสร้อยเส้นนี้รูดให้หน่อยแล้วเจสันเขาจะเห็นพฤติกรรมเราแบบนี้คืออีหอมยิ้วของเยอะกว่าเพื่อนเลยนะแต่ไม่ได้ออกเงินสักบาทเพื่อนรูดให้เจสันเริ่มกังวลต้นหอมให้รูดให้ทุกวันเลยอะบอยเจสันถึงกับถามต้นหอมคืนเงินยูหมดหรือยังอะหัวเราะเราก็บอกว่าคืนแล้วยูสบายใจได้แต่ขำเล่าให้ไอ้ด้าฟังมันก็ขำใหญ่เลยโอ้ยผัวน่ารักดูแลเรื่องการเงินให้ต้นหอมแล้วภาพเราเป็นแบบนี้ด้วยแล้วเราก็ชอบพูดว่าถ้าใครมีปัญหากับเราเลิกคบกับเราได้นะเราผิดแบบนี้ตลอดเลยบอยแล้วเจสันก็คิดว่าเรื่องจริงต้นหอมเริ่มแผนแล้วหัวเราะตีเนียนแล้วอ
แหวนอยากมีลูกทำเด็กหลอดแก้วแพทย์คุมเข้มหวั่นมะเร็งกลับมาแชร์ประสบการณ์การเป็นมะเร็งเต้านมในช่วงวัยรุ่นของพิธีกรสาวสวยแหวนปวริสาเพ็ญชาติมีงานแถลงข่าวความก้าวหน้าในการรักษามะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้นที่โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณหลังปรึกษาหมอทำเด็กหลอดแก้ว IVF เพราะอยากจะมีลูกให้ครอบครัวจึงต้องพบผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจดูฮอร์โมนเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมรอบ2หรือไม่โดยแหวนเผยว่าเดี๋ยวนี้เป็นมะเร็งเต้านมก็เหมือนเป็นหวัดสามารถรักษาให้หายขาดได้แม้กระทั่งเป็นขั้น3ก็สามารถรักษาให้หายขาดได้ถึง 74% สมัย20ปีที่แล้วตอนที่แหวนตรวจเจอคือเหมือนโลกแตกรู้สึกว่าเราจะตายแล้วหรือเกิดมามีชีวิตดีๆทำไมจะต้องมาเป็นสิ่งนี้ตอนนั้นการเป็นมะเร็งเต้านมเป็นอะไรที่น่ากลัวมากแล้วเรารู้สึกว่าเป็นที่ไหนไม่เป็นมาเป็นที่เต้านมสาบานได้เลยว่าเต้านมแหวนไม่ได้ไปทำมาแต่จะต้องมาตัดฉันไปอีกเหรออุตส่าห์เป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้มาแล้วนอกจากการกลัวตายก็เป็นเรื่องของความเจ็บป่วยที่ทำให้เสียชีวิตได้แล้วยังเสียความมั่นใจด้วยที่ต้องโดนตัดหน้าอกก็โดนตัดไปเกือบเท่าลูกเทนนิสก็มีความกังวลว่าหน้าอกเราจะเป็นยังไงมันจะเหมือนเดิมไหมสรุปก็คือไม่ได้เสียทรงไปมากแต่ก็เล็กลงทุกวันนี้ก็อยู่กับมันได้ไม่ได้รู้สึกแย่มากไม่กล้าไปยุ่งอะไรกับมันมากกลัวมันจะกลับมาก็คอยเช็คอัพมันตลอดปีละครั้งเห็นว่าจะทำลูกด้วยยิ่งเราจะทำ IVF ก็ต้องตรวจเช็คเยอะคุณหมอที่ทำลูกเขาก็จะซีเรียสเรื่องของการใช้ฮอร์โมนเพราะฮอร์โมนคือตัวกระตุ้นมะเร็งไงอย่างแหวนจะทาครีมอะไรทานอะไรฉีดฮอร์โมนอะไรต้องระวังหมดเพราะมันมีผลกับมะเร็งเต้านมหมดเวลาจะกระตุ้นไข่ทีต้องมีทีมหมอมานั่งปรึกษากันเลยก็ค่อนข้างจะเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรมีเรื่องต้องระมัดระวังเยอะต้องดูแลอะไรบ้างเราเองก็เป็นคนที่กินเอ็กซ์ตรีมมากคือชีวิตเฮลตี้คุณหมอจะแนะนำว่าไม่ให้กินอะไรไปทางใดทางหนึ่งจะวีแกนกินผักงดเนื้อไปเลยคีโตคือไม่ได้ว่าอะไรไม่ดีนะแต่สุดท้ายจากการศึกษาทางวิทยาศาสตร์หลายๆสำนักพบว่าทางสายกลางคือดีที่สุดกินให้ครบทุกอย่างแต่อย่าทานอะไรให้เยอะหรือน้อยเกินไปอย่าอดอะไรเป็นพิเศษอย่างสมัยก่อนเวลาลดน้ำหนักจะไม่กินข้าวกินแต่ขนมสรุปก็คือลำไส้ไม่มีไฟเบอร์ไม่มีอะไรเลยมันไม่ย่อยไปเป็นอาทิตย์น่ากลัวมากสารอาหารก็ขาดไปตอนนี้ก็ทานสายกลางมากขึ้นเริ่มทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วกินทุกอย่างที่ขวางหน้าเบาขนมลงการเป็นมะเร็งมันทำให้เราใช้ชีวิตยากขึ้นที่เป็นปัญหาต่อชีวิตมากในตอนนี้เลยคือเรื่องของฮอร์โมนเรื่องของมดลูกตัวเองเราจะทำลูกด้วยเราเช็คสุขภาพแล้วรู้ว่าฮอร์โมนบางตัวตกไปหมอก็จะไม่กล้าให้ยาต้องไปนัดคุณหมอที่เชี่ยวชาญมะเร็งเต้านมช่วยดูให้ก็ยากอยู่ค่ะมันต้องระวังเป็นพิเศษก็ทำให้ชีวิตลำบากเล็กน้อยตั้งใจจะมีลูกกี่คนอยากได้2คนแต่ตอนนี้เอาให้ได้1คนก่อนนะถ้ามา2เลยก็ดีเราก็อยู่กับกระบวนการนี้มานานแล้วเหมือนกันเดี๋ยวก็คงจะต้องลองอีกรอบลองทั้งที่ประเทศไทยทั้งที่ต่างประเทศคงจะลองอีกรอบหนึ่งถ้าไม่ได้จริงๆก็คงจะถอดใจแล้วจะพยายามอีกสักตั้งหนึ่งก็ปรึกษากับคุณหมอทั้งคุณหมอทำลูกคุณหมอมะเร็งเต้านมเพราะคุณหมอทำลูกก็ไม่กล้าให้ฮอร์โมนเยอะมันเสี่ยงอายุเท่านี้แล้วมันก็ต้องอัดกันสุดตัวเรียกว่าเป็นเคสพิเศษเลยสำหรับการทำ IVF คุณพ่อก็บอกขึ้นมาแล้วว่าชีวิตแรกชีวิตไม่เอานะได้หลานแต่ลูกเป็นมะเร็งเต้านมอีกรอบก็คงไม่ไหวคุณสามีว่าไงบ้างเขาก็กลัวเราเป็นมะเร็งอีกลูกก็อยากมีแหละ
ครอบครัวไม่มีฝ่ายไหนกดดันเลยเพราะเขาก็รู้ว่าเราพยายามถ้ามันไม่ได้จริงๆเราก็พยายามที่สุดแล้วที่สำคัญลูกจะมีหรือไม่มีไม่เป็นไรแต่เราต้องไม่ตายต้องมีเราอยู่ต่อไปเท่าที่ฟังโอกาสมันก็50ต่อ50เพื่อนๆก็ให้กำลังใจกันหมดวิทยาศาสตร์เราก็สู้มาสุดตัวสงสัยคงต้องไปสายมูบ้างคุณหมอยังบอกว่าไปมูไปอะไรบ้างนะก็จะขอลองมันทุกศาสตร์แล้วกันเอาทุกทางค่าใช้จ่ายสูงก็หลายล้านมากแล้วยาฮอร์โมนที่เทเข้าไปนี่ก็ไม่รู้ว่ามันจะมีผลอะไรที่ไปสะสมไว้ข้างในหรือเปล่าคือที่ผ่านมาเราต้องตรวจแล้วตรวจอีกวนปีจนรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วโดนเยอะเหลือเกินก็เข้าใจคุณหมอว่าต้องเอาความปลอดภัยของเราไว้ก่อนไม่อยากให้มีผลข้างเคียงอะไรในอนาคต